หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่า New Kawasaki Z400 รถ Sport Naked กำลังจะเปิดตัวในงาน IGMA Show 2018ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นทาง Young Machine นะครับก็ได้นำเสนอข่าวลือเกี่ยวกับการเตรียมการพัฒนาต่อยอดโมเดล Z400 ไปเป็น Z400 RS เหมือนกับที่เคยทำจาก Z900 เป็น Z900 RS มาก่อนหน้านี้แล้วครับตัวสเปคพื้นฐานของ Z400 RS นั้นนะครับก็คาดว่าจะมีพื้นฐานเดียวกันกับ Ninja 400ที่มีขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด 399cc 4จังหวะ2ลูกสูบเรียง8วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 70.0 คูณ 51.8 มิลลิเมตรโดยให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 44.8 HP ที่ 10,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 38 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีระบบเบรกนั้นจะเป็นเบรกแบบ ABS ที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานเลยนะครับดิสเบรกเดียวด้านหน้านั้นมีขนาด290มิลลิเมตรคาลิปเปอร์จะเป็นแบบซิงเกิลบาลานซ์แอคทูชั่นดูอัลพิสตันส่วนเบรกหลังนั้นเป็นแบบดิสเดียวขนาด220มิลลิเมตรคาลิปเปอร์แบบดูอัลพิสตันนะครับระบบไฟจะเป็นแบบ LED รอบคันระบบกระสเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทโลสโคปิกขนาด37มิลลิเมตรส่วนด้านหลังจะเป็นแบบบอททอมลิงนะครับทำงานร่วมกับแก๊สชาร์จที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับด้วยกันสำหรับระยะพีโรดนั่นเองครับโดยในส่วนของการดีไซน์ตัวรถนั้นนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมาเป็นแบบไฟหน้าทรงกลมตามแนวทางของรถทรงนี้ตัวถังน้ำมันจะมีดีไซน์ใหม่ที่มีความโค้งมนซึ่งมันน่าจะมีความจุที่แตกต่างไปจากรุ่น Z400 อย่างแน่นอนเบาะนั่งจะเป็นแบบตอนเดียวยกระดับนะครับมิติของตัวรถนั้นจะมีความกระชับเน้นความคล่องตัวหน้าจอแสดงผลมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแบบกระปุกคู่นะครับล้อนั้นจะมาเป็นแบบล้อแม็ก5ก้านเช่นเดียวกับ Ninja 400สำหรับการออกแบบตัวรถ Z400 RS นั้นนะครับโดยรวมจะมีการอ้างอิงรูปทรงมาจาก Z900 RS เป็นหลักซึ่งนอกเหนือไปจาก Z400 RS นะครับก่อนหน้านี้ยังเคยมีภาพด้านในการจดสิทธิบัตรของว่าที่ Z650 RS หลุดออกมาซึ่งหากว่าเป็นไปตามนี้จริงนะครับก็หมายความว่าทาง Kawasaki เองนั้นกำลังเติมเต็มรถแนว Naked Classic ในทุกๆคลาสก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็น Z250 RS ทำตลาดกันด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถทรงนี้แต่ไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องมีซีซีเยอะมากนักและมีราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองครับ